โดนแน่ทนายทักษิณฮึ่มฟ้องหมอปูดถุงขนม 2,000 ล้านแจงแม้วมีภารกิจต่อการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 13:15 น.ปิดทนายทักษิณเตรียมฟ้องหมอปูดจ่าย 2,000 ล้านบาทเผยทักษิณได้ปล่อยชั่วคราวแจงเหตุไม่โผล่พบสื่อต้องทานข้าวยาและติดภารกิจต่อเมื่อเวลา 12:20 น.วันที่18มิถุนายน2567ที่ศาลอาญารัชดาในวินยัติชาติมนตรีทนายความนายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลให้ประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศว่าในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่พิจารณาคดีในส่วนเงื่อนไขประกันศาลยึดหนังสือเดินทางของนายทักษิณไว้หากต้องการออกนอกประเทศต้องขอเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับใครหลายคนแต่ขณะนี้นายทักษิณไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยมานานแล้วหลังจากนี้จะไปทำหนังสือเดินทางใหม่เพื่อส่งมอบให้ศาลโดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่19สิงหาคม2567และขณะนี้ยังไม่สามารถระบุพยานฝ่ายจำเลยได้ต้องไปดูพยานในชั้นสอบสวนว่าเพียงพอหรือไม่และในวันตรวจพยานหลักฐานนั้นก็จะได้เห็นข้อชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงคลิปวิดีโอที่นำมาอ้างอิงนายวินยัติกล่าวว่าส่วนตัวมั่นใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบสวนให้สิ้นกระแสความยังมีข้อไม่สมบูรณ์หลายประการที่เคยชี้ไว้ก่อนหน้านี้แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็สามารถแสดงหาพยานหลักฐานรวมถึงนักข่าวเกาหลีที่สัมภาษณ์นายทักษิณก็มีชื่อชัดเจนเหตุใดจึงไม่มีการเดินทางไปสอบปากคำส่วนที่นายแพทย์คนหนึ่งกล่าวอ้างถึงวงเงิน 2,000 ล้านบาทถึงได้ประกันตัวนายวินยัติเชื่อว่าศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงและแสวงหาหลักฐานไม่ให้น้ำหนักข่าวลือหรือข่าวโคมลอยและขณะนี้อยู่ระหว่างการถอดเทปนายแพทย์คนดังกล่าวเพื่อยื่นฟ้องหลักหลายร้อยล้านบาทในสัปดาห์หน้าส่วนทำไมวันนี้นายทักษิณไม่ปรากฏตัวเป็นการหลบเลี่ยงสื่อหรือไม่นายวินยัติกล่าวว่านายทักษิณใช้เวลาอยู่ที่ศาลเป็นเวลานานและมีภารกิจต่อรวมถึงติดช่วงเที่ยงอาจต้องทานอาหารและยาไม่ได้เจตนาจะหลบเลี่ยงพร้อมเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วไม่พร้อมวันนี้คงไม่มาวันนี้นายทักษิณไม่ได้มีอาการเครียดใดๆพร้อมฝากขอบคุณมวลชนที่มาให้กำลังใจและให้ความสนใจมั่นใจจะได้รับความยุติธรรมและคดีนี้ไม่มีการกำหนดรายงานตัวระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวแต่เป็นคดีที่ผู้ฟ้องมีตำแหน่งระดับอธิบดีอัยการขึ้นไปคดีไม่สามารถพิจารณาลับหลังได้นั่นหมายความว่านายทักษิณต้องเดินทางมาด้วยตัวเองในนัดต่อไปนายวิญญาติยืนยันไม่ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมรอบสองตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นั่นคือข่าวมั่วมีเพียงการยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการสอบสวนเพิ่มเติมเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สอบถามกรณีคดีมาตรา112ของนายทักษิณมีกระบวนการพิจารณาเร็วกว่าคดีของบุคคลอื่นหรือไม่นายวินยัติไม่ขอแสดงความคิดเห็นเสียฟลุ๊กธนวัฒน์เปิดใจหลังนั่งตำแหน่งประธานจัดแข่งไทยลีก1ย้ำชัดถึงเวลาเดินหน้าไทยลีกกีฬา18มิถุนายน2567ถึง 14:24 น.เสียฟลุ๊กธนวัฒน์นิติการจนาประธานสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้นั่งตำแหน่งประธานจัดแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก1ก่อนหน้านี้มารายงานว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการประกาศแต่งตั้งนายธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีทำงานตำแหน่งประธานจัดแข่งไทยลีกหนึ่งพร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งนายอนุรุตนาคาสายจากสโมสรชัยนาทฮอนบินเป็นประธานจัดแข่งไทยลีก2ขณะที่ประธานจัดแข่งไทยลีก3จะเป็นหน้าที่ของนายวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโดยอำนาจหน้าที่คือดูแลจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสากลและตามที่ประธานไทยลีกมอบหมายล่าสุดเสียฟลุ๊กธนวัฒน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กกล่าวถึงการได้รับหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการแข่งขันไทยลีก1โดยระบุว่าไทยลีก1ลีกสูงสุดของไทยคือลีกที่ประกอบไปด้วย16ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอุดมไปด้วยผู้บริหารทีมงานและนักฟุตบอลชั้นนำของประเทศผมคิดว่าการที่ไทยลีกจะประสบความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทุกคนทั้ง16ทีมจะต้องมีหน้าที่ที่จะบริหารไปด้วยกันด้วยการพูดคุยหารือและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการตัดสินใจร่วมกันในหลายเรื่องส่วนตัวผมมีประสบการณ์ทำทีมไทยลีก32ปีไทยลีก21ปีและไทยลีก111ปีผมเห็นผู้บริหารลีกมาแล้วหลายท่านมีทั้งดีมากดีน้อยและก็มีหลายสิ่งที่ผมไม่ชอบและไม่เห็นด้วยแน่นอนสิ่งที่ผมเคยไม่เห็นด้วยผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในสมัยนี้เรื่องแรกเลยที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเรื่องโปรแกรมการแข่งขันโค้ชทีมชาติบอกว่าถ้าสล็อตลงไม่พอให้ใช้ช่องของทีมชาติได้จริงอยู่ที่ผู้บริหารไทยลีกสมัยก่อนเคยให้มีการแข่งบอลลีกในฟีฟ่าเดย์ผมก็เคยแย้งไปแล้วลีกเราคือลีกระดับสากลมีผู้เล่นระดับทีมชาติต่างๆมากมายจริงที่ปีนี้เรามีหลายถ้วยให้เล่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจัดการได้ดีเราจะไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่นในฟีฟ่าเดย์ปล่อยให้เป็นโปรแกรมของทีมชาติเพื่อแรงกิ้งโลกและเตรียมทีมดีกว่าเราจะรีบสรุปโปรแกรมการแข่งขันภายในอาทิตย์หน้าเพื่อที่ทุกทีมจะได้เตรียมตัวได้เร็วที่สุดส่วนเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล 2024-25 เราจะมีการหารือกับสโมสรสมาชิกทุกท่านในอาทิตย์หน้าเช่นกันผมบอกทุกท่านนะครับว่าผมเคยกลัวการทำงานกับวัฒนธรรมขององค์กรบางองค์กรครับกลัวว่าถ้าเราพูดหรือเสนออะไรไปแล้วจะไปผิดใจหรือไปเหยียบเท้าใครเข้าไหมบางครั้งเลยเลือกที่จะเงียบแต่มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งพึ่งสอนผมว่าสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณพูดแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้พูดแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดอย่างไรแค่เรามั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็พอเพราะตราบใดที่เรารู้ว่าเราทำเพื่อส่วนรวมก็ไม่มีใครว่าเราได้ถึงเวลาเดินหน้าไทยลีก